สวัสดีครับผมทุกคนผมพัฒน์วัยทุรันครับวันนี้เราก็มาเจอกันในสนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็วันนี้ตัวที่จะรีวิวคือตัวนี้นะครับบรูคไฮเปเรียนเทมโปครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรองลงมาซึ่งก็ชื่อก็คือไฮเปเรียนเทมโปออกมาแล้วนะครับของค่ายบรูคส์เนาะค่ายบรูคส์เนี่ยหลายคนก็แบบว่าไม่ได้สนใจไงใช่ไหมแต่ก็แน่นอนเขาก็พยายามสู้สู้พอสมควรนะครับในบ้านเราเนี่ยมีขายนะซูเปอร์สปอร์ตก็ยังมีเลยแล้วก็ในเว็บซูเปอร์สปอร์ตก็มีแล้วนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ 6,400 แพงมากการจะไปซื้อก็โหเยอะเลยทุกช่องทางนะครับหาซื้อได้นะครับก็ยังว่าแหละขึ้นห้างแล้วนะเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อของมันก็คือ Hyperion Tempo จากชื่อก็บอกแล้วว่า Tempo คือหลายสำนักก็บอกว่ามันเอาไว้วิ่งได้หลากหลายมากๆแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าวิ่งแค่ Tempo นั่นแหละเนอะทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าจากที่ผมไปลองมาแล้วเนี่ยผมลองมา90กิโลขอโทษทีไม่ถึง100นะก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าส่วนประกอบเป็นยังไงบ้างข้างบนเนี่ยเป็น woven mesh เป็นผ้าที่สบายตัวมากๆคือยืดได้ทุกทิศทางตัวนี้จะยืดผ้ายืดได้ทุกทิศทางแล้วก็ก่อนหนึ่งผมต้องบอกทุกคนว่าผมคิดว่ามันต้องใส่ตรงไซส์เพราะความสบายมันสูงมากๆไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเทียบกับรุ่น Elite 2แล้วเนี่ยใส่แล้วคนละเรื่องกันเลยตัวนี้สบายมากๆนะเนี่ยมันเป็นผ้าที่ดีมากๆเลยแล้วก็เชือกที่ให้มาเป็นเชือกแบบแบนร้อยแบบปกติแล้วก็ลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางเลยนะครับค่อนข้างที่จะบางมากๆส้นเท้ามาแบบพอดีอันนี้ขอชมเชยว่าแจ๋วมากแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปดูแล้วแบบค่อนข้างที่จะมีดีไซน์อยู่ไม่ดูแก่นะครับไม่ดูแก่ดูฉบเฉี่ยวสลีคลุคดีมิโซนี่เป็นตัว Hyperion Tempo DNA Flash DNA Flash คืออะไรมันคือการฉีดไนโตรเจนเข้าไปในมิโซในพื้นรองเท้าเนี่ยเพื่อช่วยในการรับแรงกระแทกแล้วก็การเด้งออกไปว่างั้นเถอะมันก็ช่วยหลากหลายนะแต่เดี๋ยวช่วยไม่ช่วยยังไงเดี๋ยวผมจะลองสรุปให้ทุกคนฟังอีกทีนึงเอาโซนี่เป็นเพียงแค่พื้นยางธรรมดานะครับพื้นยางธรรมดาหลายคนก็มีบอกว่าแล้วมันจะทนไหมอะไรยังไงส่วนตัวผมดูแล้วก็ผ่านมา90โลก็ผมก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะว่ามันจะเป็นอะไรนะก็ยังไม่เห็นเลยผมก็หนักแค่60นะก็อาจจะตัวเบาๆนะครับอาจจะไม่มีผลแล้วก็การวิ่งของผมลงบริเวณที่เป็นตัว traction พอดีเป๊ะๆเลยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ไปสึกหรออะไรได้อย่างชัดเจนเนาะอาจจะต้องดูตามสื่ออื่นๆด้วยว่ามันเป็นไรหรือเปล่านะทีนี้เรื่องของเทคโนโลยีหมดไปตัวนี้เนี่ยเขาทำมาบรูคส์ทำมาเพื่อเป็นตัวใส่ซ้อมแล้วเวลาแข่งไปใส่ตัว Elite 2โคตรโหดนะไอ้ Elite 2มันบอกว่าวิ่งได้ประมาณ9มาราธอนใช่ไหมก็บรูคส์เขาเป็นแบรนด์ที่ประมาณว่าแบบเขาบอกว่ารองเท้ามันวิ่งได้ประมาณไหนนะซึ่งก็อ่ะก็พี่นาวแล้วกันนะครับฟังหูไว้หูนะครับเขาบอกว่าไอ้ตัว Elite 2มันวิ่งได้9มาราธอนเพราะฉะนั้นเวลาซ้อมเนี่ยให้มาซ้อมกับตัวนี้ตัว Tempo ให้มาซ้อมกับตัวนี้ผมเนี่ยก็จะพูดเรื่องที่ผมชอบเรื่องที่ไม่ชอบแล้วกันเนาะเรื่องที่ผมชอบนะโอ้อันนี้บอกเลยว่าชอบมากก็คือใส่สบายมากๆนะครับแมทเทอเรียลของเขาเนี่ยโอ้โหไอ้วูเวนเนี่ยผ้าแบบอัปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเฮ้ยพอมันขยายแล้วเนี่ยมันสบายจริงๆนะครับมันสบายมากๆผมเนี่ยจะไม่ใส่ถุงเท้าเวลาที่ใส่รองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยขอตอบชัดๆเลยว่าคู่นี้ใส่แล้วสบายจริงๆไม่มีกัดไม่มีเสียดสีไม่มีอะไรเลยแต่คู่นี้สำหรับผมเนี่ยผมไปใส่บวกครึ่งไซส์ผมมองว่ามันต้องใส่ตรงไซส์เพราะว่ามันเหลือเยอะนิดนึงพอเหลือเยอะนิดนึงเนี่ยผมได้มัดแบบค่อนข้างที่จะแน่นนะนี่คือเรื่องที่ผมชอบมากๆนะครับอีกเรื่องนึงที่ชอบก็คือถ้าพิจารณาตามชื่อของมันคือเทมโปคู่นี้เอาไว้วิ่งเทมโปได้มันดีมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเบามากเนี่ย204กรัมเบากว่าตัวท็อปเบากว่าตัว Elite 2ซะอีก204กรัมเนี่ยพอเราวิ่งไปเนี่ยรอบขามันก็คือมันเบามันก็สบายนะมันเบาแล้วมันรู้สึกสบายมันก็วิ่งได้ไม่เหนื่อยความไม่เทอะทะดูสลีคลุคดูฉบเฉี่ยวใส่เที่ยวได้ว่างั้นเถอะปังวิ่งแล้วรู้สึกมันตามสไตล์เทมโปแต่เรื่องที่ไม่ชอบก็มีอยู่ในนั้นก็คือ
เมื่อเอามาจ็อกเมื่อเอามาวิ่งช้าเนี่ยผมไม่ถูกใจนะครับเพราะว่ามันไม่รับแรงกระแทกเท่าไหร่เลยมันไม่ค่อยถ้าใส่แล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความนุ่มไม่ได้รู้สึกถึงความนุ่มรู้สึกแต่ถึงความเขาเรียกว่าอะไรความดีดอันนี้รู้สึกอันนี้รู้สึกความดีดออกไปอ่ะรู้สึกแต่ว่าเอาง่ายๆผมรู้สึกแต่ความปังรู้สึกแต่ความปังของมันคือมันแข็งพอลงไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันนุ่มหรือมันยุบอะไรเลยลงไปปุ๊บปักเลยแล้วก็ไปเลยเบาเหมาะกับอะไรผมก็ต้องบอกตรงมันเหมาะกับวิ่งเร็วเอาไปจ็อกกิ้งไม่โอเครู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อยตัวเพราะว่ารองเท้าไม่ได้ช่วยนะครับไม่ได้ช่วยนี่คือเอามันเอาไว้ใส่ซ้อมแข่งนะมันก็ต้องเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องที่ไม่ชอบอ้าวอยู่ดีมาถึงเรื่องที่ไม่ชอบซะอย่างนั้นเรื่องที่ไม่ชอบอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเชือกที่เป็นแบบแบนแบบนี้นะครับเชือกแบนแบบนี้เนี่ยบางทีมัดแล้วมีเลื่อนได้เมื่อมันขยับได้ปุ๊บเนี่ยมันส่งผลมาที่ลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเชือกมันลื่นนั่นเองผมคิดว่าแบบนี้นะก็ยังไงใครอยากเสริมอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเนี่ยใส่แล้วรู้สึกว่าลิ้นรองเท้ามันขยับแต่เรื่องของการระบายอากาศอะไรเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยความสบายอะไรเนี่ยยอมรับว่าดีจริงๆดีมากนะครับแต่ผมมีเรื่องลิ้นรองเท้าขยับนิดหน่อยเรื่องต่อไปก็คือเรื่องราคาครับ 6,400 เนี่ยมันแพงมากมากเลยสำหรับตัวที่คือถ้าบอกว่าตัวนี้เอาไว้ใส่ซ้อมเอาไว้ใส่เดลี่เทรนเนอร์ใช่ไหมเอาไว้ใส่ซ้อมแล้วยังมีตัวให้ใส่แข่งอีกนี่ขนาดตัวใส่ซ้อมยังแพงขนาดนี้ผมมองว่าเฮ้ยแพงไปนะแพงไปยังไงถ้าลดราคาแล้วเนี่ยผมว่าน่าสนใจแต่ถ้าใครชอบแล้วก็เรื่องราคาตรงจุดนี้ไม่เป็นปัญหาก็ลองดูนะครับสำหรับผมมองว่าราคาเนี่ยโอ้โหมันมีคู่แข่งเยอะมากมันมีคู่แข่งเยอะมากรอพิจารณาดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะราคาประมาณ 6,000 เนี่ยมันแพงเลยนี่คือเรื่องที่ไม่ชอบสุดท้ายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตัดสินใจเอาเองว่าเป็นเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบก็คือเรื่องการใช้งานของมันนะครับจากชื่อของมันก็คือมันคือ Brooks Hyperion Tempo ถ้าคุณจะเอามาใส่วิ่งจ็อกๆคุณคิดว่าการที่มันไม่มีความนุ่มเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นยังไงคุณต้องตัดสินใจเอาเองผมเนี่ยส่วนตัวก็เลยบอกว่าผมชอบเมื่อเอาไปวิ่งเร็วให้ความรู้สึกที่มันมากเอาไปวิ่ง Intervals เอาไปวิ่งขึ้นเนินชอบครับทำไมเพราะมันเบาแล้วมันก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันช่วยส่งได้ดีมาก snappy feeling นะครับมันปังมากอันนี้ชอบมากเลยเนาะสำหรับคนที่ยังแบบมองหาความนุ่มสบายวิ่งไปแล้วนุ่มเด้ง คู่นี้ไม่ใช่คำตอบนะครับแต่ถ้าใครมองว่าคู่นี้เนี่ยมันเอาไว้สำหรับแบบปังๆเอาไว้ซ้อมแข่งนะผมว่าดีนะครับส่วนตัวเรื่องของความทนทานเนี่ยผมหนัก60กิโลนะครับ62ไม่เกินนี้นะครับอยู่แถวนี้60ถึง62นะครับวิ่งไปแล้ว90โล100โลอ่ะเอางี้แล้วกันผ่านไป100โลนะครับก็ไม่ยังไม่เกิดความเสียหายอะไรใดๆเลยนะครับยังไม่เกิดเลยยังไงก็ลองพิจารณาคู่นี้ดูนะนี่คือ Brooks Hyperion Tempo เบาวิวเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันไปดูนะครับเราจะได้พูดคุยกันต่อนะครับหรือว่าใครไปเจอส่วนลดหรือร้านไหนต้องการจะโฆษณาอะไรก็ใส่มานะครับสบายๆไม่ว่ากันนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับไปนั่งคิดดูว่าจะเอายังไงกับคู่นี้ดีนะครับไปแล้วครับ